สวัสดีจ้ามื้อนี้สาวอีสานบ้านทุ่งเนาะค่ะกับมีมิตรรักแฟนเพลงจากจังหวัดลพบุรีเพิ่นเอาไข่เค็มดินสอพองมาฝากอันนี้สิเป็นไข่เค็มดินสอพองค่ะขางกล้องเนี่ยเพิ่นสิระบุพร้อมได้ว่าผลิตเมื่อไรเฮาสิดาวไข่เนี่ยดาวได้มื้อใดแล้วก็สิทอดได้มื้อใดเนี่ยค่ะสิมีการระบุไว้พร้อมนี่ขางกล้องเลยอันนี้จะเป็นไข่เค็มดินสอพองซึ่งสาวอีสานบ้านทุ่งเนี่ยได้กินแล้วก็ติดอกติดใจก็เลยอยากจะเอามานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องแล้วก็มิตรรักแฟนเพลงที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนี่ยได้ร้องได้ชิมเบิ้งแล้วจ้ะเพราะว่ามันสิมีความเค็มเนี่ยมันสิบ่เค็มปิดลิดมันสิมีเค็มๆมันๆนิดๆแบบที่นี่ข้างในเนาะค่ะนี่ไข่เค็มดินสอพองสิเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเพราะว่าแถวลพบุรีเนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องชาติในเรื่องของดินสอพองมันสิเป็นแบบนี้เนาะค่ะเฮาก็สิเอาไปล้างน้ําทําความสะอาดอันนี้สิเป็นไข่ตะกี้ที่เฮาบอกว่ามันเป็นดําแล้วจ้ะเฮากะนี่ดินสอพองนี่เพราะว่าเพิ่นเอาคุกขี้เถ้าเพื่อให้ดินสอพองนี่มันจับกับไข่เนาะเฮาก็มาล้างทําความสะอาดออกนี่ค่ะพอล้างทําความสะอาดออกแล้วเฮาก็จังเอาไปเฮ็ดประกอบอาหารแต่ว่านี่คือมันเลยวันที่25มาแล้วเฮาก็สิเอาไปต้มแล้วเดี๋ยวเมนูต่อไปของเฮานี่ก็จะเป็นตําซั่วไข่เค็มขนมจีนหลากสีรับรองเลยค่ะแซ่บนัวแน่นอนเพราะว่าไข่เค็มของเพิ่นนี่บ่ได้เค็มแบบปิดลิดมากเกินไปมันก็สิเค็มแบบแซ่บๆนัวมันๆนิดๆนี่ค่ะไข่เค็มดินสอพองก็สิเป็นลักษณะแบบนี้เนาะบัดนี้เฮาก็สิเอาไปต้มรับรองเลยค่ะบ่ผิดหวังกับความแซ่บของไข่เค็มอันนี้จะเป็นไข่เค็มแม่บ้านพันปอจวของฝากจากจังหวัดลพบุรีผู้ใดพันไปทั้งนั้นก็จะลืมซื้อแวะซื้อเป็นของฝากของต้อนกันนะค่ะญาติพี่น้องเนาะอันนี้จะเป็นไข่เค็มดินสอพองเป็นสินค้าโอท็อปแม่บ้านทหารพลล่มอันนี้ก็จะลืมสนับสนุนกันแล้วก็ซื้อเป็นของฝากของต้อนสาวอีสานบ้านทุ่งนี้ได้ชิมได้กินแล้วก็ติดอกติดใจมิตรรักแฟนเพลงเพิ่นจะเอามาฝากมาต้อนคือกันเกิดพันไปทั้งนั้นก็จะลืมแวะซื้อเป็นของฝากของต้อนกันค่ะ